โอ้โหยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอ4ข่าวเด่นวันนี้ข่าวเด่นประจำวันที่26กรกฎาคมในหลวงเสด็จออกวงเล็บแบบภาพนิ่งมานิ่งๆเลยนะรัฐบาลประกาศเผาศพโควิดฟรีไม่ต้องห่วงตายแล้วให้เผาฟรีวันเกิดโทนี่วูซึมและคำสุดท้ายของแม่เรื่องราวของรัฐมนตรีอนุชานาคาสายยืนยัน539วัดประกาศพร้อมเผาศพโควิดฟรีในหลวงรัชกาลที่10เสด็จออกเป็นการเสด็จแบบส่วนพระองค์เปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนองค์พระแก้วมรกตแต่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์นะจ๊ะนะจ๊ะและวันที่26กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของโทนี่วูซึมพี่โทนี่หรือนายกรัฐมนตรีอดีตนายกทักษิณชินวัตรแฟนคลับคิดถึงเหลือเกินเลยจัดวันเกิดให้เมาร้านค้ารถเข็นอาหารเลี้ยงประชาชนที่เล่ร่อนบริเวณถนนราชดำเนินและหลายแห่งทั่วกรุงและเรื่องราวสุดเศร้าสะเทือนใจคำสั่งเสียสุดท้ายของแม่แม่ตายแล้วก็ให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านะและสองหนูน้อยวัย7และ9ขวบลูกคนโต9ขวบอยากจะฝากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูโตแล้วหนูจะดูแลน้องเองประเทศไทยมาถึงจุดที่มันเศร้าสะเทือนใจเหลือเกินก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้คลิปข่าวเด่นประจำวันของเมื่อวานนี้เป็นการสรุปข่าวเพื่อเอาใจแฟนคลับที่ชอบฟังประเภทคลิปสั้นๆไม่ชอบดูยาวๆวันนี้ขอเสนอ4เรื่องราวของเด่นเรื่องเด่นเมื่อวานนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวของไม่ต้องห่วงรัฐบาลประกาศเผาศพโควิดฟรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุชานาคาสายประกาศว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงวัดพร้อมเผาศพโควิดฟรีโอ้ประเทศไทยมาถึงจุดที่รัฐมนตรีบอกประชาชนไม่ต้องห่วงรัฐบาลยืนยันว่าวัด593วัดพร้อมเผาศพฟรี
ตั้งโรงพยาบาลสนามรวมถึงศูนย์พักคอยในวัดด้วยเลยโอ้โหพักอยู่ในวัดตายก็เผาที่นี่ได้เลยทันทีแน่นอนจริงๆรัฐบาลนี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมอนุชานาคาใสไอ้แฮงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดต่อเนื่องและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากการตรวจสอบปัจจุบันมีวัดทยอยร่วมเจตนารมเผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในกทม62วัดวัดในปริมณฑล124วัดวัดในภูมิภาค407วัดรวมเป็น593วัดเผาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสบายใจได้นายอนุชากล่าวว่ายังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้พื้นที่ของวัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวรอดูอาการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันปัจจุบันพบว่าวัดและสถานที่ในสังกัดพระพุทธศาสนาได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว118แห่งซึ่งมีฟันพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีนายอนุชาได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดโดยพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ทางวัดเช่นชุด PPE อุปกรณ์ทำความสะอาดอีกทั้งเร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนวันนี้เราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วประเทศไทยรัฐบาลยืนยันวัดพร้อมเผาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ประเทศไทยประเทศกูมีและเมื่อวานนี้เป็นวันที่หลายคนต้องตกตะลึงว่าเป็นวันอาสาฬหะและวันเข้าพรรษาเมื่อวานนี้มีการมอบหมายผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหะใน4วัดหลักซึ่งหลายคนก็แปลกอกแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรในหลวงโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564ณพระอุโบสถวัดต่างๆดังนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณวัดราชบพิตรมหาสถิตเสมารามอีกทั้งมีพิธีการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนที่พระแก้วมรกตนั้นโดยบอกว่าในหลวงเสด็จเวลา1ทุ่มวันที่25กรกฎาคมเป็นการเสด็จแบบเสด็จส่วนพระองค์โอ้จะเสด็จยังไงเสด็จส่วนพระองค์เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้มาก่อนอีกทั้งไม่มีวิดีโอเคลื่อนไหวมีแต่ภาพ3ภาพแจกจ่ายไปตามสื่อต่างๆเรื่องราวดังกล่าวมติชนรายวันออนไลน์นำเสนอว่าในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนวันที่25เวลา20นาฬิกา30นาทีข้อความนี้ทุกสื่อรายงานตรงกันมีเพียงประโยคสุดท้ายที่บางสื่อไม่ได้รายงานเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่25พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยแล้วก็มีภาพ3ภาพนี้ที่สื่อทุกสื่อลงรายงานเหมือนกันเป็นภาพนิ่งที่เข้าใจว่า
สำนักพระราชวังแจกจ่ายให้กับสื่อต่างๆย้อนความกลับไปในปีที่แล้วในงานพิธีเดียวกันที่มีการเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนเป็นภาพเคลื่อนไหวมีคนเข้าร่วมเข้าเฝ้ากันมากมายไม่ว่าจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายแม้กระทั่งบักตูประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังเข้าร่วมพิธีนี้มีพิธีพราหมณ์และมีพิธีต่างๆมากมายอีกทั้งมีเรื่องราวของเมื่อเปลี่ยนเครื่องฤดูร้อนเป็นฤดูฝนแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีผู้คนมีประชาชนจำนวนมากมายออกมารับแบบนี้ออกมาชื่นชมพระบารมีแล้วเหตุไฉนปีนี้ถึงเงียบเหงาหลายคนบอกว่าดูแล้วก็แปลกๆเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างไรมันน่าคิดเหมือนกันนะยิ่งไปเปรียบเทียบกับรูปเก่าๆดูแล้วก็แปลกๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชวนให้คิดได้หลากหลายเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจรายงานเป็นวิดีโอก็ยังเป็นภาพนิ่งแบบนี้สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องราวที่เสด็จออกแบบนี้ทำให้หลายคนสามารถคิดไปได้ต่างๆนานาว่ามีเหตุอะไรที่ไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีคนเข้าเฝ้ารับเสด็จไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชบริพารหรือบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเข้าเฝ้ารับเสด็จแต่อย่างใดเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เป็นปริศนาอยู่ในสายลมแต่ที่แน่ๆคงไม่อยากหรือไม่สามารถเสด็จออกมาให้ประชาชนเห็นได้แบบตัวเป็นๆแบบใดแบบนั้นและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของแฮชแท็กเกาะล้านเรื่องของนารายูทูบเบอร์เน็ตไอดอลคนดังที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อเจ๊กเตี้ยแซ่เจี๋ยเราไปดูกันครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของวันเกิด72ปีของโทนี่วูซึมหรือทักษิณชินวัตรเดอะสแตนดาร์ดได้รายงานข่าวนี้ว่าแฟนคลับทักษิณจัดฉลองวันเกิด72ปีเหมารถเข็นแจกอาหารแจกน้ำผลไม้ฟรีแก่ประชาชนวงเล็บที่เร่ร่อนย่านถนนราชดำเนินวันนี้วันที่26กรกฎาคมตรงกับวันเกิดปีที่72ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารเมื่อปี2549ทำให้ต้องพักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ15ปีโดยในปัจจุบันทักษิณได้มีชื่อเรียกตนเองอีกชื่อหนึ่งว่าโทนี่วูซึมซึ่งใช้ในการพูดคุยกับประชาชนในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์และในวันเกิดปีนี้แฟนคลับของทักษิณหรือกลุ่มแฟนคลับของโทนี่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับทุกคนในยามยากโดยเหมารถเข็นของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาแจกประชาชนย่านถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสำหรับรถเข็นในวันนี้มีทั้งข้าวราดแกงผัดซีอิ๊วผัดไทย
ลูกชิ้นปิ้งข้าวไข่เจียวผลไม้แพนเค้กน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำผลไม้กาแฟเย็นและข้าวกล่องรวมถึงแจกบริเวณคลองหลอดด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่ากลุ่มแฟนคลับได้ตะเวนเหมารถเข็นอีกหลายจุดในกรุงเทพเพื่อส่งความสุขและหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยในยามยากได้ไม่มากก็น้อยอ้าวอันนี้ทำดีก็ต้องชมกันนะโทนี่ไม่ได้ทำแฟนคลับทำก็ไม่เป็นไรและเรื่องราวต่อไปเป็นไฮไลท์ของวันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าสะเทือนใจเมื่อเด็กอายุเพียง7ขวบและ9ขวบเฉลี่ย2คนก็คือ8ขวบเด็กอายุ7ขวบและ9ขวบแม่ต้องเสียชีวิตเพราะโควิด-19 แม่สั่งเสียลูกครั้งสุดท้ายถ้าแม่ตายไปให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าก่อนสิ้นใจเมื่อเวลา 9:00 น.สารวัตรสอบสวนบางพีสมุทรปราการได้รับแจ้งเรื่องราวที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19เรื่องราวนี้มติชนออนไลน์ได้นำเสนอเมื่อวันที่26กรกฎาคมเวลา 13:30 น.เวลา 9:00 น.สารวัตรสอบสวนสภ.บางพลีสมุทรปราการรับแจ้งพบผู้เสียชีวิตในห้องเช่าซอยไพโอเนียร์2ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบภายในพบหญิงอายุ43มีอาชีพรับนวดตามบ้านตอนนี้ไม่มีงานอาศัยอยู่กับลูกสาว2คนตามลำพังอายุ7และ9ขวบไม่มีญาติพี่น้องเบื้องต้นลูกสาวผู้เสียชีวิตแจ้งว่าแม่มีอาการไอมา 2-3 วันก่อนจะเสียชีวิตในเช้าวันนี้โดยก่อนเสียชีวิตแม่ได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าแม่ตายไปให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้สวมชุด PPE เข้าดำเนินการเกมเก็บศพเนื่องจากมีอาการเข้าข่ายโควิดจึงนำผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาสาเหตุต่อไปไปดูเรื่องราวที่ฟังแล้วน้ำตา มันไหลออกมาเองเมื่อเด็ก2คนนี้พูดคำสุดท้ายฝากถึงแม่ที่เสียชีวิตถ้าแม่สามารถได้ยินได้บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูหนูโตแล้วหนูจะดูแลน้องเองเด็กหญิง2คนพี่น้องที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดไม่มีเตียงรักษาฟังแล้วน้ำตามันไหลออกมาเองไอ้รัฐบาลฆาตกรเอาไปฟังกันครับประมาณนาทีเสร็จอยากบอกแม่อยากบอกแม่ว่ายังไงบ้างครับI'm sorry.
เก็บที่ไม่มีอะไรที่จะบรรยายความรู้สึกได้ว่าวันนี้กว่า 4,000 ศพกว่า 4,000 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียที่ต้องจากคนที่รักแล้ววันนี้มีกี่คนที่ต้องเป็นเด็กกำพร้ามีกี่คนที่ต้องสูญเสียและเติบโตขึ้นโดยไม่มีใครดูแลนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสะเทือนใจอย่างที่สุดรัฐบาลนี้คือรัฐบาลฆาตกรและ4ข่าวเด่นวันนี้ประจำวันที่26กรกฎาคมก็จบลงแล้ววันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTubeให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกๆค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันไม่มีใคร
ินาศงพินาศประชาราชงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่ทำให้เราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ